อันนามยาวุตาปิติติงกโลมาเสยโยI'm sorry.
Oh,
ใจ
ญาณไม่เที่ยงรู้
ต้องไอ้มือนี่
เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถืออา
ทุกเวรกันก็ดีสัตตาทิฏฐิ
อนุโมทนาจากญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเด้อฟังอยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านก็ว่าเว้นก็มาใส่บาตรตอนเช้าก็เจ็ดโมงครึ่งเป็นในสัญญาณเข้าเราทำแปดโมงก็ร้องเพลงชาติไทยสรรเสริญบารมีกราบพระสมาทานศีลถวายทานแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็ถวายชัยธรรมฟังเทศน์รับพรกดน้ำทิศบางวันก็มีอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วก็ตั้งแถวตักบาตรในเวลา9โมงกว่าดังนั้นญาติโยมได้ทำการที่จะนำข้าวหม้อแกงหม้อมาที่จะมาร่วมกันชาวจังหวัดเลยแล้วกันเนาะเป็นบ้านวินาลูกเสด็จแก่ชาวสมพงศ์ทุกตำบลชาวเอราวัณที่ฟังสัญญาได้ที่รู้จักโอ้อยากจะมาทำบุญอยากจะมาสร้างน้ำทำบุญพระสงฆ์ที่ได้นำบุญของโลกก็เชิญได้หรืออยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมรับญาติโยมสมัครอุบาสกอุบาสิกาที่จะมาบวชชีบวชพราหมณ์ขาวห่มขาวจาก2วัน3วัน4วัน5วันก็เชิญสรณะก็น้อยบ้างจะมีอ้างไม่บ้างเดี๋ยวเด้อพยายามมัจจุราชจะเอาชีวิตค่อยบอกว่าตายอย่าเอาขน้อยไปได้บ่อาจจะขน้อยให้ล้านหนึ่ง2ล้านอย่าเอาขน้อยไปเลยอย่ามันจะลากเอาคือเขาไม่ถึงวาระที่ต้องไปนั่นคือกลไกที่เราจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ด้วยมีอะไรค้ำจุนอยู่มันมีทานมีศีลมีภาวนาเพราะนั่นคือถ้าเราประมาทกับชีวิตเวลาตายก็พากเทศจิตเตอันตั้งกริเถทุกขติว่าติกรรมขาจิตเศร้ามองทุกขติเป็นที่หวังได้เป็นที่หวังได้เพราะฉะนั้นญาติโยมก็อย่าให้มันเศร้ามองก็อย่าให้เศร้ามองทุกขติจะเป็นหวังได้จงตั้งใจมีโอกาสวัดศรีลมงค์ถือว่าเป็นสนามทดลองสนามปฏิบัติบวชชีบวชพระบวชพระบวชเนนเป็นที่ฝึกเป็นผู้ที่เข้าถึงเข้าใจแล้วน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาตามวัดไตรมิตร YouTube Facebook ต่างๆมีครูบาอาจารย์ประเทศเราก็ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเป็นชาววัดแบบมีคุณภาพมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพระศาสดาและญาติโยมก็เห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยกันอุปถัมภ์อุปถากนำน้ำน้ำชากาแฟน้ำปานะเล็ดตะซอยไวตามินที่เป็นงาดำที่เป็นงานนำเด้อเอามาถวายเหลืองหรืองานดำเพื่อสุขภาพร่างกายของพระเจ้าประสงค์บางทีก็มีเบาหวานแต่เราเอาของหวานมาถวายเราจะทำให้เพิ่มหนักหวานเนี่ยพิษชีวิตของพระก็จะไม่ยืนยาวจะมรณะภาพกว่าใครจะมารักษาศาสนาใครจะนำพาศาสนาใครจะพาเรือนาวาแห่งพุทธศาสนาล่องลอยไปส
สู่โลกกว้างและต้องช่วยกันค้ำช่วยกันทอช่วยกันพายวัดสิโดถือว่าเป็นสนามรบกับกิเลสเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชาวพุทธทุกคนจงจดจำช่วยกันแนะนำและแพร่ไปทุกคนจะเกิดเรื่องใสพระธรรมนำสุขใจสถาพรผู้แนะนำคือคำสั่งสอนคือสิทธะจินนวรทุกพระองค์ทุกพระองค์มวลหมู่พระอิสุสงช่วยกันนำลงพระศาสนามาช่วยกันศาสนาเพราะฉะนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับพวกเราเด้อภิกษุณีก็ตายแล้วเมื่อตั้งสัก500ปีแล้วอุบาสกคือผู้ชายก็เข้าวัดเข้าวาเด้อยกนู่นยกนี่รับประคูประเคียนวาสกอุบาสิกาเราอยากมีอยากเป็นอยากมั่งอยากรวยแต่เราไม่สนใจเวลาเขาโอ้ได้ทราบข่าวเขาจะประสงค์มาพุทธปฏิบัติธรรมโอ้ขน้อยไปกวาดทางเดินจงกรมขน้อยไปเก็บขยะขน้อยไปล้างห้องน้ำมีคิดหนุนวัยยาวแต่บุญที่เราไม่ต้องเสียตังค์วัยยาวจะวัยโง่หายโยมหญิงโยมผู้ชายไม่มีเป็นกันยากแต่ก็อยากมีอยากเป็นอยากว่ำอยากรวยแต่ไม่อยากให้ทานไม่อยากรักษาศีลไม่อยากภาวนาก็เป็นนะไม่บอกแง่อะไรมันไม่มีไม่เกี่ยวมันไม่มีอารมณ์หรอกมันมีละในคุณเจ้าในตึกคงคุณแก่ก็ไปท่านญาติโยมญาติธรรมก็พยายามอยู่ก็เรียกว่าตามพยายามทำคิดดีทำดีพูดดีมันก็เฮงเฮงปังปังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วมันก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยการเจ็บป่วยไข้ทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งไข้ฉะนั้นคือเราต้องทำความดีความดีก็ไม่มีขายตามห้างสรรพสินค้าไปดูแล้วไม่มีศีลกับของสมาธิกับของความดีกับของมีแต่ปลากับของมีแต่กาแฟกับของแต่ความดีต้องทำเองไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองด้วยเองปฏิบัติเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็ได้โดยได้ทำก็มีโอกาสมาใส่บาตรมาใส่บาตรข้าวสารมัดใส่ถุงมาอย่างนี้ก็25ถุงจะลูกหลานนักเรียนลูกหลานนักเรียนของเราอ่ะเทศบาล1มีบาตรก็มาใส่บาตรป.4 วันนี้เหลือแต่ป.5 ป.6 ช่วงชั้นเด็กจะมีโอกาสได้มาทำบุญกับพระเจ้าประสงค์คุณครูก็พามาเห็นพระเห็นพระเจ้าประสงค์ก็เป็นบุญตาได้พูดคุยก็เป็นบุญฝาได้ทำบุญตักบาตรก็เป็นบุญใจทัศนานุตติยะแต่สนามไม่แต่งยากเราโอ้ฉันไม่เกี่ยวนั่นคือเราเป็นเราไม่ได้เจ้าฝากศาสนาให้กับพวกเราชาวพวกคนเด้อครั้งแรกเกิดนะ
ถานที่แต่ก็ยังขาดคนที่เข้าใจบุกเบิกเราฝ่าฟันมาถากถางสมัยก่อนมีแต่ขวดมีแต่ตะปูมีแต่หนามขวดเหล้าขวดยาตะปูมันเกี่ยวกับอุปสรรคหนามปากหนามก็คือคนที่ขัดขวางความดีอาตมาหนุนก็นั่งกำลังขามมาถางมาถอนอาสนิมานะเดิมๆของคนในชุมชนเข้าไปสู่หลักศีลหลักธรรมเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าตัวอย่างแล้วก็ได้นำพาญาติโยมชาวบ้านชุมชนคุณธรรมต้นแบบพลังบวรวัดก็เป็นชุมชนต้นแบบเข้มแข็งพลังบวรก่อนเล่าข้าวบุญที่ขั้นเริ่มเรือป่าบุญกระถิ่นข้างข่าวใดคนสี่ซ้าห้าร้อยคนบางคนก็ตุ้มผ้ามาวางมีตะลงทานกวาดเหล้าเข้าบุญในการมาเล่นเรือป่าเป็นต้นบุญต้นแบบพัฒนาตัวอย่างพัฒนาเรื่องของจิตใจแล้วก็สู่เจ้าของโลกอลังการเข้ามาเบิ่งเข้ามาดูพระพุทธเจ้าเดินจงกรมวันก็ตอนเย็นก็สามห้ารอบตอนเช้าก็สามรอบเป็นระยะบทจะนั่งนานจะเมื่อยเดินนานในลานทำซ้ายยังหัวขวายังหัวจะเมื่อยก็เลยเปลี่ยนอริบทเดินแบบชิวๆหรือว่าเดินแบบชิวๆอริสงการเดินมีห้าประการหนึ่งอดทนการเดินทางไกลสองอดทนการทำความเพียรสามอาหารที่กินลงไปย่อยสลายง่ายสี่โลคาพยาธิเป็นโรคเกาต์หรือโรคเจ็บแข้งเจ็บขาพอดีไม่เบียดเบียนห้าสมาธิย่อมตั้งมั่นได้นานตั้งมั่นได้นานเพราะฉะนั้นนี่การเดินหรือการออกกำลังกายแล้วก็ในต้นไม้ป่ามาก็เรียกว่าโอโซต้นไม้ปล่อยแก๊สปล่อยก๊าซปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์เดินมันก็สูดลมหายใจไปได้สติได้สมาธิได้ปัญญาพระเจ้าประสงค์กับไปวัดไปวาไปแต่เน้นการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้พระพุทธเจ้าประสูติในป่าปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าบรรลุธรรมในป่าแสดงธรรมในป่าปฏิบัติธรรมในป่าเป็นวัดวาอารามทั้งเขตทั่วประเทศไทยพระองค์ทำโครงการปลูกต้นไม้และนาพันต้นไม้หลายตระกูลอย่างที่ไปวัดไตรสิกขาก็ดีวัดนิเพก็ดีอาจารย์สมภพโชติปัญโยเกะไปเทศจังหวัดไหนจะซื้อต้นไม้จังหวัดนั้นมาปลูกไปเทศสุรินทร์ศรีสะเกษจะเอาต้นลำดวนมาปลูกเทศเลยก็แปะเสื้อต้นไม้มาปลูกจนวัดไตรสามีต้นไม้นานาพันต้นไม้หายากก็มีต้นพันเก่าต้นมันปลาต้นดอกไม้หอมดอกไม้ป่าก็มีต้นพยูงก็เยอะเพราะฉะนั้นคือพระนี่ก็คือยังกินอยู่กินกับพระพุทธเจ้า
เกิดในป่าออกบวชในป่าปฏิบัติในป่าบรรลุธรรมในป่าแสดงธรรมในป่าป่าอิสิปตนะเวทนายวันแสดงธรรมในป่าสุดท้ายปรินิพพานอยู่ในป่าพระเจ้าวสุเมื่อเป็นพระเจ้าวสุไปศึกษาวัฒนธรรมในแล้วพุทธประวัติกินต้องปลูกป่าปลูกไม่มีตัดป่าไม่มีตัดไม้ทำไมป่านี่จะปลูกปลูกป่ารักษาป่ารักษาภูเขารักษาน้ำคือธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือพุทธากรธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติมันก็มีดินน้ำลมไฟพระเจ้าสอนว่าดินน้ำลมไฟสอนเรื่องธรรมชาติมันคือพระพุทธเจ้าก็อินไปกับน้ำกับป่ากับธรรมชาติเวลาเจอสมณธรรมก็ไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในป่าปีริเวกในที่ตายพระสงฆ์ไปกับพระสงฆ์ที่รักษาป่าโดยไม่ต้องมีใครมาออกกฎหมายไม่ต้องใครเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องอินไปกับดูประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าประสูติในป่าออกบวชในป่าปฏิบัติในป่ารู้ธรรมในป่าแสดงธรรมในป่าปรินิพพานก็อยู่ในป่านั่นคือวัดสมัยก่อนวัดศรีกบฏไม่มีป่ามีแต่ยมโยมไม่ได้มันปลูกป่าปลูกต้นไม้ใหม่มาฆ่าต้นไม้ไปดูพันต้นไทรมันใส่ทำให้วัดมีป่าร่มรื่นเรียกเป็นปอดของเทศบาลโรงเล่าโรงเรียนก็ตัดต้นไม้ออกสนามกีฬาก็ต้องเอาโดนลูกบอลนั่นคือวัดเป็นที่พึ่งอาศัยของนกหนูปูปีเดินจงกรมเปิดนกร้องบรรยากาศธรรมชาติเหมาะกับการเจริญสัมมนาธรรมนั่งคนเดียวนั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปรอบนี้รอบสุดท้ายเข้าสู่ลานธรรมกระตุ้งกระต้องยกไปเด้อที่ให้ช้าเมื่อวานช้าเลยช้าไป10 นาทียิ่งทำยิ่งไวยิ่งทำยิ่งคล่องยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งทำยิ่งดีไปยิ่งทำยิ่งอึดอัดยืดยาวคือนักทำงานยิ่งทำยิ่งดีนั่นคือเดินจงกรมนั่งสมาธิยิ่งทำยิ่งดีเข้าที่เข้าทางตั้งใจรู้ปฏิบัติบุญกุศลก็จินตนาการของมันเข้ามาเข้าสู่ตับสู่จิตสู่ใจแต่ร่างกายเราก็เนียนขึ้นพัฒนาขึ้นกราบไม่งานกราบโชคชาติกราบดีขึ้นเข้าการทำดีขึ้นไวขึ้นยิ่งทำยิ่งดีไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งแย่นักปราชญ์สมณีสรรเสริญการทำงานคือการพัฒนาภาวิตาเราวีกตาทำให้มากเจริญมากซึ่งภาวนาภาวนาภาษาบ้านเราตามภาษาเรียกว่าภาวนาภาษาบ้านเราภาษาไทยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาแล้วตรงเรื่องทางพัฒนาแล้วคนจิตใจคนพัฒนาแล้วยกจิตใจให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์เป็นได้ก็ใจสูงเหมือนหนึ่งดูมีดีที่เร็วผลถ้าใจต่ำใจต่ำเป็นได้กระเทียมคนคนคอยอยากสักว่าคนคนแปลว่าวุ่นวายยุ่งวุ่นวายต้องยกจิตใจให้เป็นมนุษย์ให้ได้
มนุษย์ทำงานแล้วทำงานต้องแบบไอโอนะต้องดีขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นระบบอาหารระบบต่างๆญาติโยมผู้เฒ่าเน้นผู้เฒ่านะผู้เฒ่าที่มาวัดไม่ได้หลวงพี่มังกรก็จะไปโปรดนะไปโปรดญาติโยมคุณธรรมก็ขับรถพาทางเกี่ยวรถพาทางเรียนรถพาทาเรียนแล้วเรียนจากบอกวัดมาเดินเข้าไปไวสปีดรอบสุดท้ายแล้วมานักมวยนักกีฬาก็ต้องสปีดสปีดสีเท้าเข้าสู่เส้นชัยเหลืออยู่10นาทียังไม่หม้อก็ต้องเมกาอีก5นาทีก็จะบอกวัดแล้วเมื่อวานนี้ก็ช้าแต่วันนี้วิ่งช้าอยู่นั้นในวิ่งทำวิ่งไวเวลานั้นต้องตื่นต้องปรับเวลาให้มันไวขึ้นหมุนเกียวหมุนเนาะไวขึ้นเร็วขึ้นอาสปีก็ไปเป็นหัวหน้าโดยตรงกรมก็อาจารย์บอกสปีก้าวเร็วก้าวยาวก้าวหยาบสามขุมมวยยกห้าก้าวยาวปึ๊บ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 ทำหน้าเข้มอันนี้คนเลยทุกคนเข้าร้านทำเห็นไม่ได้ไปเดินเข้าร้านทำนั่งรอเลยบอกวัดเก็บวัดเราทำงานเต็มเวลาเกิดสายพูดตรวจภาพหนุนภาพญาติโยมมาจังหันจังเพลวันนี้จะยกเลิกเลย
Amen.
Oh.
กับนิมนต์พิจารณาข้าวยาคูผมไหนฉันละง่วงนอนก็ไม่ต้องสั่นเด้อฉันข้าวทีเดียวเลยก็เลยฉันละต้องง่วงนอนข้าวยาคูเนี่ยมาเพื่อนกาแฟเอ๊ะทำไมง่วงนอนกินรับอิ่มทำชาติจะอิ่มข้าวต้มข้าวหลอกลวง